เอาเงินของคนคนหนึ่งแล้วไปกระจายให้คนอื่นมาบริจาคอย่างนี้ถือว่าผิดหลักการถ้าพบอย่างนั้นมันก็ผิดถ้าพบอย่างนั้นนะถ้าพบว่าอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นมันก็ผิดก็เรียกนิติกรรมอันตรายแล้วกรณีผู้สมรสอาจารย์เขาถือเป็นคนคนเดียวไม่กล้าตอบถ้าสองคนจะถือเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่กล้าตอบกรณีถ้าเกิดเขาไปกระจายแล้วมาบริจาคถือว่าไม่ได้มันแสดงให้เห็นว่าเป็นเจตนาเรียกแล้วโทษ